าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่เกาะสมุยค่ะเคยเห็นเพื่อนท่านหนึ่งนะคะแล้วก็น้องเขาว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็เขาไปกลับมาเรียนที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือเขาได้ไปทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็เลยสอบถามเขาว่าเนี่ยพี่อยากเรียนจังเลยอยากเผื่อว่าพี่จะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศพี่จะได้เอาอาชีพสักคิ้วเนี่ยไปเป็นอาชีพเสริมทำอยู่ที่บ้านได้ค่ะตัดสินใจมาเรียนด้วยตนเองนะคะแล้วก็ลงทุนมาเรียนทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไหมยากยากใช่ไหมครับปวดทั้งตาปวดทั้งคอ ปวดตัวไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็คิดไปคิดมาว่าว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใช่ไหมครับเราเริ่มต้นที่ดีเนี่ยแล้วก็ทำตามฝันของเรานะคะเราก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ค่ะแล้ววันแรกที่เราว่ามันยากๆแล้วตอนนี้มันง่ายขึ้นไหมครับก็ยังมีตื่นเต้นอยู่นะคะเพราะว่าเราทำกับคนจริงอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็บางทีเขาก็เฮ้ยพี่เจ็บนะเบานิดนึงก็มันทำให้เราประหม่าด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทำคนจริงไปประมาณสัก5คนหรือ10คนขึ้นไปแล้วคิดว่าคงจะดีขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณจีน่าช่วยฝากถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนสักคิ้วหน่อยนะครับจีน่าคิดว่าสถาบันที่นี่นะคะสอนดีนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้เรานะคะถ้าเราไม่อายเนี่ยเราสามารถถามเขาได้เลยนะคะทำยังไงเทคนิคอาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะลายเส้นก็ไม่เหมือนกันก็พี่คิดว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีความรู้ความสามารถจริงๆแล้วก็ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมคะแล้วก็สถาบันแรงงานใช่ไหมคะแล้วก็ของกรมสาธารณสุขนะคะครับก็หลายๆอย่างที่การันตีได้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่มีวันนี้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณจีน่าเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ